ต่อไปจะเป็นการฝึกหมัดอัปเปอร์คัตหมัดอัปเปอร์คัตนะครับเริ่มจากอัปเปอร์คัตซ้ายนะครับโดยการบิดหัวไหล่หมัดอัปเปอร์คัตนะครับกระตุกจากข้างล่างนะครับหมัดอัปเปอร์คัตซ้ายนะครับข้อศอกตั้งฉากนะครับแรงจากหัวไหล่ลำตัวสะโพกเช่นกันนะครับส้นเท้ายกขึ้นนะมีแรงส่งจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับอัปเปอร์คัตซ้ายนะครับอัปเปอร์คัตขวาอัปเปอร์คัตขวานะครับแรงส่งข้อศอกตั้งฉากนะครับหัวไหล่ลำตัวสะโพกเท้าหลังเปิดส้นนะครับเพื่อให้มีแรงส่งอัปเปอร์คัตซ้ายกระตุกหัวไหล่ขึ้นนะครับสังเกตเท้านะครับมีแรงส่งจากหัวไหล่ลำตัวสะโพกส้นเท้าจะยกเปิดนะครับอัปเปอร์คัตขวาเมื่อฝึกเกิดความชำนาญแล้วฝึกให้เร็วขึ้นอัปเปอร์คัตซ้ายและขวากระตุกหัวไหล่ให้เร็วขึ้นแล้วกลับไปในท่าออนการ์ดเหมือนเดิมอัปเปอร์คัตซ้ายอัปเปอร์คัตขวาต่อไปเป็นการผสมนะครับหมัดแยบซ้ายหมัดตรงขวาและหมัดอัปเปอร์คัตซ้ายขวาครับเริ่มฝึกครับแยบซ้ายตรงขวาอัปเปอร์คัตซ้ายขวาเป็นการผสมผสานทั้ง3หมัดนะครับหมัดแยบหมัดตรงหมัดอัปเปอร์คัตแยบตรงอัปเปอร์คัตซ้ายขวานะครับเป็นการฝึกผสมผสานทั้ง3หมัดนะครับหมัดแยบหมัดตรงหมัดอัปเปอร์คัตประโยชน์ของอัปเปอร์คัตคือหมัดชกวงในนะครับชกวงในในขณะที่คู่ต่อสู้ก้มเข้ามาหานะครับหรือเดินเข้ามาชิดนะเป็นการใช้หมัดหงายหรือหมัดเข้าไปที่ท้องลิ้นปี่หรือปลายคาง